ไฟนะคะต้องมีน้ำเพราะเราใช้น้ำเยอะเฮ้ยและที่สำคัญลาบเพิ่มมาเฮ้ยพอแล้วค่ะเราให้อภัยก็ได้หรอป่าวไม่รู้เดี๋ยวเสิร์ฟกาแฟใส่ทำให้ดูหัวหนึ่งนะอีกหัวหนึ่งล้างเองนะคะเออไปสิเอาป่ะ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 เอาเนี่ยเอาเนี่ยประมาณนี้ไม่รู้หนึ่งช้อนปลายช้อนคือปลายช้อนไม่ไม่ปลายช้อนปลายช้อนตักมาแต่ถ้าเป็นช้อนชาจะชนกับช้อนชาแค่นี้แค่ใบนี้ปลายช้อนเฉยแปดช้อนว่าดึงสายตรงนะคะที่น้ำนองใต้เครื่องค่ะก็คือน้ำมันไหลไม่ดีนะคะก็เลยลดก็เลยต้องทาและที่เนี่ยเติมน้ำมาเนี่ยน้ำมองเห็นมาเนี่ยกดสวิตช์น้ำกดสวิตช์น้ำเติมเข้าไปแต่ไม่ได้เติมเยอะนะคะถ้าเยอะเกินไปก็ตักออกนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะปุ๊บเดี๋ยวประกบหัวชงแล้วมันล้นคนให้อะไรนะคะเพราะว่าเมล็ดเม็ดพวกนี้เราซื้อมาแพงเราก็ต้องใช้คุ้มถ้าเราไม่คนปุ๊บเราล้างไปอ่ะเมล็ดมันไม่ละลายนะคะเหมือนเราต้องทิ้งทั้งแบบว่าใช้ไม่คุ้มเหมือนง่ายๆเนี่ยให้มันละลายนะคะให้มันละลายดีละลายเสร็จแล้วนะคะก็ประกบปุ่มล้างนะคะจะแทบจะเหมือนกันทุกเครื่องเลยก็คือคุณหาแมนนวลกันหนึ่งช็อตนะคะเปิดพร้อมกันเขาจะล้างอัตโนมัติเลยนะคะเราก็มาโฟกัสที่ต่อการสติไม่ต้องมารอเครื่องเหมือนกันอันนี้ทำอะไรกันล้างกันสติค่ะเมื่อกี้ใช้ไปอ๋อเมื่อกี้สติล้างกันล้างเยอะไปหน่อยล้างขนาดเท่านี้แช่ไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่านี่เสร็จแล้วใช่ไหมมันพอดีกันมันตีไงแล้วก็เปิดมาก็มันก็จะโอ้ดำออกมาหน่อยให้ถ่ายดูแล้วคนนี้ก็เปิดแมนนวลนะคะล้างหัวไปด้วยแล้วพร้อมล้างด้านก้านชูไปด้วยนะคะก็คือล้างกากไปแล้วประกบเข้าไปใหม่โดยที่ไม่มีน้ำยาแล้วนะคะแล้วก็กดส่งปุ่มเหมือนเดิมล้างโดยที่ไม่มีน้ำยาแล้วก็กลับมาที่อันนี้ใช้แปรงนะคะถูด้านการถูด้านการสตรีมนะคะถูพวกนี้ไข่เอามาล้างได้หมดนะคะแล้วระหว่างวันที่ใช้งานเราต้องใช้เราไม่ล้างเราต้องใช้ผ้าเช็ดออกใช่ไหมคะช่วงที่เรียนอะค่ะใช่ต้องสปองเปียกเนี้ยคอยเช็ดต้องอย่าปล่อยให้นมแห้งนะคะป้องชุบน้ำให้หน่อยค่ะป้องเนี่ยป้องน้ำ